รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสสวัสดีครับพบกับรายการอดเปรี้ยวกินหวานนะครับรายการสำหรับสายหวานทุกคนเลยนะครับที่จะมีเมนูขนมหวานอร่อยๆในสไตล์ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์และครอบครัวมาฝากกันครับแน่นอนเลยนะครับพบกับผมเท็ดดี้วันนี้เนี่ยเรามีเครื่องดื่มอร่อยๆมาฝากครับนั่นก็คือเมนูสตรอเบอรี่ช็อกโก้มิลค์เชคครับตามชื่อเมนูเลยนะครับของเราวันนี้จะเป็นสตรอเบอรี่ช็อกโก้มิลค์เชคนะครับเราจะทำในส่วนของตัวสตรอเบอรี่กันก่อนนะครับง่ายๆเลยนะครับอันนี้จะเป็นซอสสตรอเบอรี่นะครับใส่ลงในโถปั่นแบบนี้เลยจากนั้นนะครับตามด้วยวิปปิ้งครีมแบบนี้แหละครับแค่นี้ก็หอมแล้วหลังจากใส่ซอสสตรอเบอรี่ลงไปนะครับตามด้วยวิปปิ้งครีมนะครับเราก็จะใส่น้ำแข็งลงไปครับหลังจากได้ที่แล้วนะครับใส่จนโอเคละอ่ะพอเรียบร้อยเสร็จปุ๊บปิดฝาให้แน่นครับอันนี้สำคัญที่สุดเลยนะครับจากนั้นก็เปิดเครื่องครับสุดยอดไม่อยากจะโชว์นะคุณผู้ชมนะแต่ดูเนี่ยส่วนผสมไม่กี่อย่างนะครับเราจะได้แบบสตรอเบอรี่สมูทตี้เนื้อเนียนๆหอมอร่อยแบบนี้เลยนะครับได้แบบนี้แล้วเดี๋ยวเรามาจัดใส่แก้วเสิร์ฟกันนะครับกับเมนูสตรอเบอรี่ช็อกโก้มิลค์เชคครับเอาละครับหลังจากเราปั่นตัวสตรอเบอรี่มิลค์เชคได้แล้วนะครับเราก็จะจัดใส่แก้วเสิร์ฟกันนะครับอย่างที่บอกเมนูของเราคือสตรอเบอรี่ช็อกโก้ด้วยช็อกโก้นี่คือมาจากช็อกโกแลตนั่นเองนะครับดังนั้นง่ายๆเลยเราก็จะใส่ตัวซอสช็อกโกแลตเนี่ยนะครับหรือว่าไซรัปช็อกโกแลตไว้ตรงก้นแก้วแบบนี้ล่ะครับจากนั้นนะครับอันนี้มิลค์เชคที่เราปั่นไว้ครับต้องรีบเสิร์ฟนะฮะเดี๋ยวจะละลายซะก่อนยากนะเราตักตัวสตรอเบอรี่สมูทตี้นะครับใส่ลงแก้วจนเกือบเต็มเลยครับจากนั้นนะครับเราก็จะเพิ่มความหอมมันนะฮะแล้วก็น่ากินด้วยตัววิปปิ้งครีมครับก่อนเสิร์ฟนะครับเราก็จะตกแต่งด้วยช็อกโกแลตแบบนี้แหละครับเอาละครับหลังจากตกแต่งด้วยช็อกโกแลตนะครับก็เรียบร้อยแล้วครับกับเมนูเครื่องดื่มอร่อยๆของเรานะครับสตรอเบอรี่ช็อกโก้มิลค์เชคครับและตอนนี้นะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์กำลังเตรียมทำเมนูอร่อยๆ อยู่เลยครับเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันในช่วงหน้านะครับว่าจะเป็นเมนูอะไรอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีช็อกโกแลตพายมาฝากค่ะวิธีทำแป้งพายใส่แป้งอเนกประสงค์ตรากบลงในภาชนะตามด้วยผงฟูและเกลือป่นเสริมไอโอดีนคล้าให้เข้ากันเตรียมไว้ตีเนยสดชนิดเค็มกับน้ำตาลไอซิ่งด้วยความเร็วต่ำจนส่วนผสมเข้ากันดีแล้วเติมไข่ไก่และส่วนผสมแป้งที่เตรียมไว้ตีจนส่วนผสมจับกันเป็นก้อนแล้วปิดเครื่องพักแป้งไว้ประมาณ1คืนในตู้เย็นรีดแป้งออกเป็นแผ่นกรุลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ตัดขอบให้สวยงามใช้ซ้ำจิ้มบริเวณก้นของพายนำเข้าอบที่อุณหภูมิ200องศาเซลเซียสประมาณ10นาทีจนเป็นสีน้ำตาลเตรียมไว้ค่ะวิธีทำส่วนผสมช็อกโกแลตใส่ดาร์กช็อกโกแลตคอมพาวด์ละลายลงในภาชนะตามด้วยเนยสดชนิดเค็มละลายและวิปปิ้งครีมคนให้เข้ากันเตรียมไว้เทส่วนผสมช็อกโกแลตลงในแป้งพายที่อบสุกนำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวตัดเป็นชิ้นจัดใส่ภาชนะแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูช็อกโกแลตพายแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะอ
นุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงสำหรับคนที่รักและห่วงใยสุขภาพเดี๋ยวนี้มีหลายทฤษฎีในการเลือกรับประทานนะครับหนึ่งในจำนวนที่คนกำลังนิยมรับประทานมากนั่นก็คือการรับประทานอาหารแบบคีโตหรือคีโตเจนิกนั่นเองวันนี้เรามีเมนูมาเอาใจกลุ่มคนที่เป็นนักเลงคีโตนะครับนั่นก็คือคุกกี้คีโตคีโตนั้นแป้งก็ไม่ได้น้ำตาลก็ไม่ได้อันนี้หลักการง่ายๆคุณผู้ชมครับวันนี้ก็เลยเลือกใช้เป็นอัลมอนด์บดนะครับถั่วก็ไม่ได้หมายความว่าใช้ได้ทุกชนิดนะคุณผู้ชมอันนี้เป็นแป้งแต่ไม่ใช่แป้งธรรมดาที่จะมีคาร์โบไฮเดรตแล้วก็กลายเป็นน้ำตาลได้แล้วก็แปลงไปเป็นไขมันอันนี้คือแป้งมะพร้าวนะครับรับประทานกะทิได้นะครับถูกกันเลยเพราะฉะนั้นวันนี้เราจึงใช้อัมพวากะทิแท้ 100% คีโตใส่ไข่ได้ส่วนเกลือนั้นวันนี้ใช้เป็นพิงซอลหรือฮิมาลายันเกลือฮิมาลายันนั่นเองนะครับน้ำเชื่อมธรรมชาติปราศจากน้ำตาลสูตรคีโตปลาสีสันให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลใส่นิดหน่อยก็หวานแล้วนะคุณผู้ชมคีโตไม่ได้หมายความว่าต้องรับประทานน้ำมันได้ทุกชนิดนะคุณผู้ชมต้องศึกษาแต่น้ำมันที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช้แล้วก็แนะนำวันนี้เป็นน้ำมันลำข้าวตรามรกตสำหรับน้ำมันนั้นขีดจำกัดในการใช้เยอะถ้าใช้เพียงแค่เล็กน้อยนะครับก็คนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะครับคุกกี้ที่ได้จะไม่ได้มีลักษณะเหนียวแล้วก็กรอบกรุบกรับมากคุณผู้ชมครับแต่1ชิ้นก็เต็มไปด้วยคุณภาพเพราะเราใช้แต่ของดีๆทั้งนั้นเลยนะคุณผู้ชมส่วนผสมนี้ก็จะพักอยู่ได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงเนี่ยดูสิส่วนผสมเข้ากันละประเดี๋ยวเราจะปั้นแล้วก็จัดการนำไปอบนะคุณผู้ชมพักไว้สัก15นาทีเดี๋ยวเราปั้นลงถาดกันครับใช้ที่ตักไอศกรีมตักมา1สกรูปแบบนี้1ลูกก็จัดการวางซะของแพงนะคุณผู้ชมต้องบอกคุณผู้ชมว่าเวลาจะรับประทานก็1ชิ้นก็ครึ่งหนึ่งก่อนก็ได้ใช้ฝ่ามือกดนิดหนึ่งน่ะเสร็จแล้วก็ไข่ไก่ทานิดนิดนะคุณผู้ชมนะสตรอเบอรี่อันนี้ก็ต้องเป็นฟรีสไดร์สตรอเบอรี่นะคุณผู้ชมไม่ใช่จะอยู่ไปเอาแยมสตรอเบอรี่มาวางอันนี้ไม่ได้นะคุณผู้ชมต้องเป็นฟรีสไดร์กลุ่มคีโตจะทราบดีว่าทานแต่ของที่จำเป็นแล้วก็ทานของที่ใช่แพงไม่ว่าถ้าสุขภาพมีค่าและมีความหมายเงินเท่าไหร่ก็ซื้อชีวิตและซื้อความสุขภาพแข็งแรงไม่ได้ไปอบเลยค่ะอบสุกแล้วเห็นไหมคุณผู้ชมเอาวางโอ้ยชิ้นหนึ่งหลายบาทนะใจถึงแล้วถ้าเกิดคุณผู้ชมคิดว่าเดี๋ยวจะแพ็คใส่กล่องใส่ถุงแล้วก็ขายปริ้นสติ๊กเกอร์พร้อมลายเซ็นสมมติว่าคุณผู้ชมชื่อสมศรีคุณสมศรีคะเรียนทราบว่าคุณสมศรีกำลังรักและห่วงใยสุขภาพคุกกี้ชิ้นนี้ไม่ได้ใส่น้ำตาลนะคะคีโตเจนิกค่ะคุณสมศรีรับประทานแล้วสุขภาพแข็งแรงนะคะอู้ตายแล้วพอแกะกล่องออกมาเจอข้อความรักและห่วงใยสุขภาพเราปลื้มกับคนให้นะคุณผู้ชมจริงไหมอ
อย่าเพิ่งไปไหนคุณผู้ชมครับช่วงนี้มีแต่ของดีๆให้คุณผู้ชมอาจารย์เมย์กับน้องนานาเตรียมไว้แล้วครับขนมปังสอดไส้สตรอเบอรี่อดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้นะคะอาจารย์เมย์บอกว่ามีเมนูเอาใจคนรักขนมปังมาฝากอีกแล้วแหละเมนูของเรามีชื่อว่าอะไรสตรอเบอรี่บันค่ะช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นรานางเงือกวันนี้ขอเสนอเมนูพุดดิ้งสตรอเบอรี่เรียงชิ้นสตรอเบอรี่สดหั่นเป็นแว่นบางด้านข้างแก้วเสิร์ฟเตรียมไว้ใส่ผงวุ้นรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายนมสด UHT รสจืดและวานิลาชนิดน้ำคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟแบ่งส่วนผสมที่ได้ออกเป็น2ส่วนส่วนที่1เป็นวุ้นนมส่วนที่2ผสมสีแดงสตรอเบอรี่และกลิ่นสตรอเบอรี่คนให้เข้ากันเป็นวุ้นสตรอเบอรี่เทวุ้นนมลงในแก้วเสิร์ฟประมาณ1ส่วน4ของแก้วรอจนวุ้นเริ่มทรงตัวจากนั้นหยอดวุ้นนมต่อจนได้1ส่วน2ของแก้วพักไว้จนวุ้นทรงตัวดีเกร็ดความรู้การทำวุ้นการหยอดวุ้นลงในแก้วเสิร์ฟพอเริ่มทรงตัวค่อยหยอดวุ้นนมต่อการทำแบบนี้จะช่วยทำให้เนื้อสตรอเบอรี่เกาะด้านข้างของแก้วได้ดีไม่หลุดออกเทวุ้นสตรอเบอรี่ลงในแก้วที่มีวุ้นนมรองไว้ประมาณ2ส่วน3ของแก้วนำเข้าแช่เย็นจนวุ้นทรงตัวดีก่อนเสิร์ฟหยอดด้านบนด้วยน้ำเชื่อมเข้มข้นกลิ่นสตรอเบอรี่พร้อมเสิร์ฟค่ากับเมนูพุดดิ้งสตรอเบอรี่เมนูโดนใจจากผงวุ้นตรานางเงือกอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้นะคะอาจารย์เมย์บอกว่ามีเมนูเอาใจคนรักขนมปังมาฝากอีกแล้วแหละเพราะขนมปังของอาจารย์เมย์เป็นขนมปังที่อบอวลไปด้วยผลไม้ที่ช่วงนี้มีเยอะมากๆคือสตรอเบอรี่นั่นเองเมนูของเรามีชื่อว่าอะไรสตรอเบอรี่บันค่ะสตรอเบอรี่บันง่ายๆแบบนี้เลยอ่ะเจ้าสตรอเบอรี่บันของเราวันนี้เนี่ยมีหน้าตาแบบไหนก็จะหน้าตาเหมือนลูกหัวใจตัวสตรอเบอรี่บันของเราจะมีเป็นซอสซึ่งซอสของเราเนี่ยจะเข้มข้นแล้วก็อร่อยเนี่ยจากนี่เลยค่ะสตรอเบอรี่ฟรุตเบสพรีเพอเรชั่นตราเนเจอร์เทสเราสองคนใส่เจ้านี่ลงไปเลยนอกจากความหวานแล้วนะคะยังมีเนื้อสตรอเบอรี่สดๆที่สำคัญมีกลิ่นหอมของสตรอเบอรี่ด้วยจากนั้นถ้าเกิดว่าไม่อยากใช้สตรอเบอรี่สดปัจจุบันเนี่ยในห้างสรรพสินค้าก็มีสตรอเบอรี่แช่แข็งให้ใช้ได้เช่นกันเหมือนกันค่ะซื้อมาเสร็จแล้วเอามาบดละเอียดแบบนี้นะคะเราใส่ลงไปคุณผู้ชมจะเห็นว่าเรายังไม่ได้เปิดไฟเลยนะเพราะว่าเราต้องใส่แป้งข้าวโพดแล้วการที่จะทำให้แป้งข้าวโพดละลายได้ดีแนะนำค่ะอย่าเพิ่งตั้งไฟจากนั้นใส่เนยสดชนิดเค็มนะคะใส่สีผสมอาหารสีแดงเพิ่มลงไปนะคะใส่ทุกอย่างลงกันแบบนี้แล้วคนส่วนผสมให้เข้ากันก่อนแล้วเราถึงเปิดไฟนะส่วนผสมที่มีแป้งข้าวโพดอ่ะแนะนำคุณผู้ชมให้ตั้งไฟจนเดือดปุดๆตรงกลางใช่เพราะว่าถ้าแป้งข้าวโพดไม่สุกเนี่ยมันจะมีรสเป็นแป้งๆในเนื้อขนมเรามันไม่อร่อยที่สำคัญขนมเราจะเสียไวนะโอเคพอเขาเดือดอย่างนี้นะปิดไฟเลยนะพอเย็นนะเดี๋ยวมาเขาจะแห้งหน่อยโอเคครับหลังจากเย็นแล้วเนี่ยนะเราจะเอาสกู๊ปไอศครีมมาสกู๊ปแบบนี้แล้วก็เอาเข้าตู้เย็นจนถึงเวลาที่เราใช้เดี๋ยวระหว่างที่เรารอเย็นและระหว่างที่เราสกู๊ปเนี่ยเราจะมาทำเนื้อขนมปังกันค่ะส่วนผสมของตัวขนมปังของเราเนี่ยแน่นอนพอบอกว่าทำขนมปังบ้านเราก็มีแป้งสาลีสำหรับทำขนมปังด้วยวันนี้นานาเลือกใช้เป็นแป้งขนมปังตรายานอวกาศค่ะสังเกตง่ายๆแถบสีเหลืองแบบนี้มี TFM นะคะใส่ลงไปสูตรนี้ไม่รักกันจริงไม่บอกเลยอาจารย์เมย์ใส่แป้งสาลีหรือแป้งเค้กเนี่ยนะคะตราลิปบิ้นเพิ่มลงไปด้วยแถบสีชมพู TFM แล้วก็มีโลโก้ลิปบิ้นการใส่แป้งทำเค้กลงไปหรือแป้งเค้กลงไปเพิ่มเนี่ยนะคะจะทำให้ขนมปังเรานุ่มยิ่งขึ้นเนาะใช่นานาจะใส่ของแห้งลงไปก่อน
หลายคนบอกว่าทำขนมปังเสร็จแล้วน้ำตาลเกาะกันเป็นก้อนๆใส่น้ำตาลลงไปกับแป้งแบบนี้จะทำให้ตัวส่วนผสมของน้ำตาลละลายหมดวานิลาผงเกลือป่นเสริมไอโอดีนจากนั้นเนี่ยนะคะเราจะเกลี่ยตรงกลางแบบนี้ยีสต์นะคะอันนี้จะใช้เป็นยีสต์แห้งเมื่อกี้นานาใส่เกลือลงไปโอเคนานาใส่ลงไปตรงกลางเลยอ่ะของแห้งหมดแล้วเราจะใส่ของเหลววันนี้มีนมสดไข่ไก่เนยสดและนี่เลยอาจารย์มีบอกว่าทำสตรอเบอรี่บันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเราไม่แต่งกลิ่นแต่งรสอะไรหรอกคุณผู้ชมเพราะเรามีขวดนี้แล้ว Strawberry Fruit Based Preparation Tra Nature Taste ค่ะใส่ลงไปได้ทั้งเนื้อได้ทั้งรสชาติแล้วก็ได้ทั้งความหอมด้วยเดี๋ยวเราจะเอาเข้าเครื่องนวดขนมปังนะคะตีถึงเขาเนียนใช้เวลาประมาณ 12-15 นาทีคลึงเป็นเส้นนะคะทำเป็นสามเหลี่ยมปาดไส้ลงสำหรับเราว่าการห่อไส้ขนมปังแบบนี้ต้องใช้ฝีมือนี่คือเคล็ดลับเลยนะสับนะขอบนะม้วนสมมติไส้เราปาดถึงขอบนะเวลาเราม้วนเราจะเลอะจุดนะจะเห็นว่าอาจารย์เมย์เขาซีลไส้ทั้งหมดเลยนะแต่แล้วอย่างนี้ใช่ไหมคะสองฝั่งชนกันที่นี่ทำให้แหลมหน่อยนะทำให้แหลมหน่อยนะโอเคอันนี้ต้องพักไว้1ชั่วโมงครึ่งพักไว้1ชั่วโมงครึ่งจนกระทั่งขนมปังของเราขึ้นฟูเป็น2เท่าหลังจากนั้นแล้วเราก็ทาไข่ขาวผสมน้ำก่อนนำเข้าอบเดี๋ยวมาดูพร้อมๆกันค่ะได้นะแบบนี้แล้วเราจะนำเข้าเตาอบ180องศาเซลเซียสประมาณ8นาทีหลังจากอบสุกแล้วนะคะก่อนเสิร์ฟเนี่ยอาจารย์เมย์บอกว่าใช้แอปริคอตแยมทาข้างหน้าเขานิดนึงบางๆเดี๋ยวเราจะแปะผลไม้สดของเราลงไปอย่างที่เราวางอยู่ตรงนี้คือสตรอเบอรี่แบบนี้จะได้รู้ว่าเนี่ยขนมปังสตรอเบอรี่นะทำอย่างเงี้ยครบทุกชิ้นนะคะแล้วเดี๋ยวก็จัดเสิร์ฟได้เลยจากนั้นจัดเสิร์ฟวันนี้อาจารย์เมย์เลือกมีบาสเกตน่ารักน่ารักแบบนี้นี่วางโอ้โหน่ากินมากเลยสตรอเบอรี่บันของเราสองคนเรียบร้อยแล้วค่ะยังไงก็มั่นใจเลยแหละว่านี่จะเป็นอีกหนึ่งเมนูคู่ครัวของคุณผู้ชมแน่นอนเพราะว่ารสชาติอร่อยสุดๆเปรี้ยวๆหวานๆอยากให้คุณผู้ชมลองเอาสูตรของเราสองคนไปทำกันค่ะอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วคุณผู้ชมสัญญานะว่าทุกวันพฤหัสพวกเราทั้งครอบครัวเนี่ยอาจารย์ยี่ศักดิ์เจดีนานาและอาจารย์เมย์จะมีเมนูอร่อยอร่อยมาเอาใจสายหวานให้ได้ฟินกันทุกสัปดาห์เลยล่ะกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ทุกวันพฤหัสค่ะเวลาบ่ายสามโมงครึ่งทาง Workpoint TV หมายเลข23วันนี้นานาและอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะแน่นอนนะครับวันนี้เท็ดดี้มีเมนูเครื่องดื่มนะฮะ
ที่เรียกได้ว่าน่ากินน่าอร่อยมาฝากกันครับนั่นก็คือเมนูไอสตรอเบอรี่มัทฉะครับสายหวานต้องปลื้มเพราะวันนี้เค้กที่จะนำมาเสนอคุณผู้ชมเป็นเค้กสายแบบไทยๆจริงๆนั่นคือเค้กลูกชิดครับคุณผู้ชมค่ะเดือนธันวาคมแบบนี้เป็นช่วงเดือนแห่งเทศกาลทุกคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าการกินเค้กเป็นเรื่องปกติเหมือนเราทานข้าวทุกวันเพราะฉะนั้นเมนูเค้กวันนี้ที่เราเอามาฝากก็เรียกว่าเข้ากับเทศกาลมากๆเลยเป็นเค้กผลไม้แต่เค้กผลไม้ของเรา2คนเนี่ยไม่ใช่ฟรุตเค้กที่เป็นเค้กผลไม้แห้งนะแต่วันนี้เค้กผลไม้ที่เอามาฝากเป็นเค้กผลไม้สดค่ะ